รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้อีกเช่นเคยนะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะฮะทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นาทีแบบนี้นะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับเต็มปากเต็มคำเป็นรายการทำอาหารแสนสนุกแบบคูณ2เพราะว่าเราจะได้โจทย์นะคะเป็นวัตถุดิบ1อย่างจากทีมงานค่ะนานาจะทำเมนูนึงเท็ดดี้จะทำอีก1เมนูนึงซึ่งรับรองความอร่อยเลยค่ะว่าคูณ2แน่นอนตอนนี้เรามาลุ้นพร้อมๆกันนะครับว่าโจทย์ของเราคืออะไรนะครับมาหนึ่งสองสามปุ๊บเอาละครับกล้วยหอมนั่นเองนะครับโจทย์ของเราในวันนี้นะครับแหมยังไม่งอมเลยเราคิดว่ากล้วยหอมเนี่ยเอามาทำอะไรได้เยอะมากๆเลยอ่ะแต่หนึ่งอย่างที่เราเห็นเสร็จแล้วเราชอบกินมากๆในร้านที่เป็นร้านขนมหวานสุดโปรในดวงใจเราเนี่ยคือโรตีกล้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าจะให้เราฟาดโรตีนี้ก็น่าจะเสร็จไม่ทันเดี๋ยวเราขอเอากล้วยเนี่ยนะคะมาทำโรตีกล้วยจากโรตีแช่แข็งดีกว่าแล้วก็ไหนๆมีโรตีร้อนๆ กรอบๆแล้วว่าน้าๆชวนคุณทำไอศกรีมกะทิแบบง่ายๆด้วยเป็นโรตีกล้วยกับไอศกรีมกะทินะอ่ะวันนี้ถ้าเรามีกล้วยหอมเยอะขนาดนี้ผมแนะนำนะครับ1เมนูยอดฮิตเลยไม่ต้องมีอุปกรณ์เยอะเตาองเตาอบไม่ต้องมีนะครับมีแค่เตา1อันก็พอนั่นก็คือเมนูบานอฟฟี่ครับเดี๋ยวเรามาทำเมนูอร่อยๆ อย่างบานอฟฟี่พร้อมๆกันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับขั้นตอนแรกนะครับสำหรับบานอฟฟี่ก็คือเราจะมาทำตัวฐานของบานอฟฟี่กันก่อนนะครับจริงๆมีหลายแบบหลายสูตรมากแต่ว่าที่ผมชื่นชอบก็คือเป็นบิสกิตรสช็อกโกแลตส่วนไส้ก็กินได้นะครับแต่อันนี้เราใช้เฉพาะตัวบิสกิตเราใส่บิสกิตลงไปนะครับเอาไปเข้าเครื่องปั่นนะครับบดให้ละเอียดก่อนเนาะจากนั้นนะครับอันนี้ผมใช้เนยสดชนิดเค็มละลายผมใช้ชนิดเค็มนะเพราะว่าผมชื่นชอบในรสชาติที่แบบเค็มๆนิดๆกลมๆหน่อยๆนะครับคุณผู้ชมแนะนำจะได้ไม่ต้องใส่เกลือป่นเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันง่ายๆแบบนี้เลยพอเขาเข้ากันแบบนี้นะครับเราก็จะสามารถนำไปนะฮะกรุลงในถ้วยที่เราจะเสิร์ฟได้เป็นฐานบิสกิตช็อกโกแลตนะครับนะแล้ววันนี้นะครับบานอฟฟี่ของผมจะเสิร์ฟในถ้วยแบบนี้เลยนะครับนี่ไม่สูงมากแต่อย่างน้อยเนี่ยจะได้แบบแต่ละชั้นจะได้แบบมีปริมาณหน่อยก็เอาบิสกิตช็อกโกแลตของเรานะครับกรุลงไปที่ก้นแล้วก็ใช้ช้อนค่อยๆกดนะครับลักษณะประมาณนี้นะครับได้ละเดี๋ยวเราเตรียมไว้แล้วก็จะมาหั่นโจทย์ของเราในวันนี้ก็คือกล้วยหอมนะครับเรียงลงไปแล้วก็จะมาทำคาราเมลสูตรเด็ดเลยนะครับราดลงไปข้างล่างนะครับเอาละครับจากนั้นนะฮะคุณผู้ชมเราจะมาทำในส่วนของคาราเมลกันวันนี้พิเศษมากๆเพราะว่าจะมีความหวานความมันนะครับกับคาราเมลสูตรนี้ง่ายๆนะฮะคุณผู้ชมเราจะเริ่มจากเอาน้ำตาลนะฮะน้ำตาลทรายนะครับมาตั้งไฟก่อนเลยนะครับจริงๆคาราเมลเนี่ยมีหลายสูตรเนาะแต่อันนี้ง่ายๆนะฮะคุณผู้ชมสูตรนี้ใครทำก็ได้แล้วก็เอาน้ำตาลเนี่ยมาตั้งไฟแล้วก็คนให้เขาเนี่ยละลายนะครับสังเกตนะครับตัวน้ำตาลทรายเนี่ยเริ่มเป็นก้อนใหญ่ๆเพราะว่าเขามีความชื้นออกมาก็จะเริ่มติดกันเป็นก้อนตรงกลางนี้เป็นใสๆละก็คือเริ่มที่จะละลายนิดนึงนะครับเราคนต่ออีกนิดนึงนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับสังเกตดูนะครับในหม้อตอนนี้น้ำตาลทรายของเรานะครับเริ่มละลายเป็นน้ำแบบนี้เลยเป็นน้ำเชื่อมข้นๆนะครับสีก็เริ่มมาแล้วนะครับนี่สังเกตนะครับสีแบบนี้ได้แล้วตามด้วยนมข้นหวานนะครับใส่ลงไปได้เลยนี่พอใส่ลงไปเขาก็จะฟูๆนิดนึงนะฮะสังเกตนะครับจะฟูๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมครับคนพอเข้ากันนะครับผมก็จะใส่นมข้นจืดลงไปตัวคาราเมลของผมนะฮะคุณผู้ชมดูครับตอนนี้เดือดฟูๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเคี่ยวให้เขางวดลงนิดหนึ่งนะครับเมื่องวดลงแล้ว
เราจะพักทิ้งไว้ให้เขาเย็นตัวลงคาราเมลของเราก็จะเหนียวข้นเลยนี่ลักษณะฟูแบบนี้ได้ที่แล้วนะครับสีผ่านรสชาติหวานกลมกล่อมนะครับเดี๋ยวเราปิดไฟนะครับแล้วก็ให้เขาเนี่ยเย็นตัวลงเดี๋ยวจะเหนียวข้นเองครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่คือคาราเมลนะครับที่เมื่อกี้เราเคี่ยวไว้นะครับพอทิ้งไว้จนเย็นนี่ลักษณะเขาจะข้นแบบนี้เลยนะครับได้แบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราจะเอากล้วยหอมที่เป็นโจทย์ของเราในวันนี้นะฮะหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้แล้วก็เรียงลงไปในแก้วที่เราใส่บิสกิตลงไปนะครับค่อยๆเรียงนะครับตัวกล้วยหอมของเราลงไปในแก้วเนาะนี่แบบนี้เลยนะครับตักทุกคำต้องเจอกล้วยหอมทุกคำนะครับเพราะว่าบานอฟฟี่เนี่ยทีเด็ดที่ขาดคือต้องได้กลิ่นกล้วยหอมได้แบบนี้เสร็จปุ๊บผมจะตักคาราเมลที่เราทำไว้นะครับราดลงไปเลย1แก้ว1ช้อนพูนๆครับน่ากินมากนะฮะอีกช้อนนึงนะครับคุณผู้ชมจะได้หวานๆจุใจใส่คาราเมลลงไปเรียบร้อยแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเอาวิปปิ้งครีมนะครับมาบีบแล้วก็เสิร์ฟได้เลยแต่ว่าสูตรเนี้ยด้วยคาราเมลที่ผมทำนะผมแนะนำว่าเอาเข้าแช่เย็นนิดหนึ่งให้ตัวคาราเมลเขาเซตตัวเวลาทานอ่ะคุณผู้ชมจะเหมือนมีความรู้สึกกินทอฟฟี่คาราเมลด้วยมันจะได้แบบเคี้ยวๆหนึบหนึบติดฟันนิดนึงนะครับจะได้มีเรื่องไปคุยกับหมอฟันได้อ่ะอันนี้ผมเอาเข้าแช่เย็นสักประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับให้ตัวคาราเมลเซตตัวแล้วเดี๋ยวเรามาบีบวิปปิ้งครีมแล้วก็เสิร์ฟพร้อมๆกันนะครับกับเมนูบานอฟฟี่ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือตัวบานอฟฟี่ที่เราใส่บิสกิตใส่กล้วยแล้วก็คาราเมลนะฮะเอาไปแช่เย็นนี่เขาจะเซตตัวแบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับวิปปิ้งครีมตีฟูนะครับใส่ถุงบีบแบบนี้แล้วเราก็จะบีบตกแต่งได้เลยนะครับเอาละแล้วครับหลังจากบีบวิปปิ้งครีมนะครับเราก็จะโรยด้วยตัวบิสกิตช็อกโกแลตนะฮะอ่ะมันต้องเป็นศิลปะหน่อยอีกฝั่งนึงเราก็จะดัสตัวผงโกโก้นะครับมีความแตกต่างจากนั้นนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่รู้ว่าเราทำเมนูบานอฟฟี่ซึ่งมีกล้วยหอมก็ต้องแปะไว้กล้วยลงไปนะครับ1ชิ้นพอนะครับให้ไปค้นพบเพิ่มเติมในแก้วเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้ในวันนี้นะครับบานอฟฟี่ครับเราจะมาปอกกล้วยหอมก่อนเลือกกล้วยที่ไม่สุกมากนะเพราะว่าถ้าสุกมากอะค่ะเขาจะเละไอติมกะทิของเราแช่แข็งเสร็จแล้วจะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะเหมือนน้ำแข็งเลยจะเสิร์ฟแบบนี้เลยก็ได้แต่เนื้อเขาจะเป็นเกล็ดเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้เนื้อเขาเนียนมากยิ่งขึ้นเนี่ยคุณใส่ลงไปปั่นก่อนวันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูแสนอร่อยสปาเกตตี้ผัดพริกเกลือไส้กรอกโกกิตัวจริงเรื่องแป้งทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับพริกขี้หนูแดงซอยผัดจนมีกลิ่นหอมใส่กระเทียมเจียวพริกขี้หนูแห้งซอย
น้ำตาลทรายผงปรุงรสเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นและเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิผัดให้เข้ากันใส่ไส้กรอกไก่หั่นชิ้นใส่เส้นสปาเกตตี้ต้มสุกผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟจัดใส่ภาชนะโรยด้วยต้นหอมซอยพร้อมเสิร์ฟค่ะกับสปาเกตตี้ผัดพริกเกลือไส้กรอกทำไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะการทำขั้นตอนแรกของเรานะคะโจทย์เป็นกล้วยหอมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนานาจะเอากล้วยหอมมาทำเป็นโรตีกล้วยค่ะแต่ว่าโรตีกล้วยของนานาง่ายมากๆคุณไม่จำเป็นจะต้องมานั่งทำแป้งโรตีเองเลยปัจจุบันแป้งโรตีแช่แข็งที่ขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตมีเยอะมากๆซื้อยี่ห้อที่ชอบมาเลยค่ะเราจะมาปอกกล้วยหอมก่อนเลือกกล้วยที่ไม่สุกมากนะเพราะว่าถ้าสุกมากอะค่ะเขาจะเละเดี๋ยวโดนความร้อนเขาก็จะสุกพอดีได้กล้วยมาชิ้นแบบนี้ถ้าเกิดว่าเขางอนนิดนึงเนี่ยก็ทำให้เวลาเราม้วนแล้วทรงไม่สวยแล้วก็ตัดออกได้ค่ะจากนั้นนำแป้งโรตีแช่แข็งออกมาเขาจะมีพลาสติกหุ้มอยู่ทั้งหัวและท้ายนะคะวิธีการทำง่ายแสนง่ายวางไว้บนแผ่นพลาสติกแบบนี้จากนั้นวางกล้วยลงไปม้วนเลยค่ะกดที่หนึ่งดึงตรงนี้ออกนะคะแล้วก็ค่อยๆหมุนแป้งโรตีของเรานะคะกับกล้วยขึ้นไปเลยขั้นตอนนี้ต้องระมัดระวังคือถ้าแป้งของคุณทิ้งอยู่นอกตู้เย็นนานเนี่ยเขาจะติดอยู่บนพลาสติกทำให้การทำงานของคุณยากนะอันนี้เป็นเคล็ดลับส่วนตัวของเราปิดหัวปิดท้ายให้เรียบร้อยจากนั้นถ้าอยากหั่นให้ง่ายขึ้นเนี่ยนะคะนำเข้าแช่แข็งก่อนสักครู่นึงก็ได้ตัวแป้งโรตีจะแข็งหั่นง่ายค่ะแบบนี้โอเคได้แป้งแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาหั่นโรตีแล้วก็เอาไข่ทากันค่ะหั่นโรตีของเรานะคะเป็นชิ้นตามต้องการปึ๊บโอเคจากนั้นเนี่ยนะคะตีไข่วันนี้เลือกใช้ไข่ไก่ทั้งฟองแบบนี้พอแตกวางไว้ตรงนี้นะคะชิ้นปลายๆถ้าเขาไม่สวยเนี่ยนะคะแป้งพวกนี้เราจับทรงเขาได้เต็มที่เลยตรงไหนบางก็เพิ่มแป้งเข้าไปแบบนี้นะแล้วก็วางนี่ค่ะแบบนี้นะใส่ลงไปในนี้อย่างนี้นะแล้วก็เอาแป้งซิลิโคนจุ่มไข่ค่ะทาคุณจะโรยงาข้างบนด้วยก็ได้หรือไม่โรยก็ได้นานาทาไข่แบบนี้ให้สีเขาสวยๆค่ะจากนั้นเราก็อบได้เลยระหว่างอบเนี่ยนะคะนานาจะมาชวนคุณทำไอศกรีมแบบง่ายๆกัน
ไอติมวันนี้เป็นไอติมสูตรที่ง่ายมากๆให้คุณมีแค่เครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องเดียวก็สามารถทำไอศกรีมได้เคล็ดลับความหวานของนานานะคะวันนี้มาจากน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลค่ะอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงนอกเหนือจากความสะดวกสบายที่คุณไม่จำเป็นจะต้องคนจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายแล้วเนี่ยนะคะในความเป็นน้ำเชื่อมเข้มข้นของมิตรผลเนี่ยเขาจะทำให้เนื้อไอศกรีมของคุณเนี่ยนะคะเนียนสวยแล้วที่สำคัญยืดหน่อยๆด้วยซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีมากๆของไอศกรีมน้ำมะพร้าวอ่อนนะคะกลิ่นวานิลาผงเกลือป่นเสริมไอโอดีนแป้งข้าวโพดสุดท้ายใส่นี่ค่ะอัมพวากะทิ 100% เนี่ยเราทำไอศกรีมกะทินะคะเราก็ต้องเลือกใช้กะทิดีๆอย่างอัมพวานี่คือไม่ต้องพูดเลยของเขาดีจริงๆด้วยความที่เราใส่แป้งข้าวโพดเข้าไปตัวแป้งข้าวโพดเนี่ยนะคะจะเป็นตัวช่วยค่ะให้เนื้อไอศกรีมของเราเนี่ยเนียนสวยแล้วก็เกิดผลึกน้ำแข็งน้อยอันนี้เป็นสูตรไอศกรีมที่ทำง่ายแล้วก็นานาชอบทำมากเพราะว่ารสชาติอร่อยเข้มข้นเลยล่ะค่ะคุณจะเห็นว่านานาคนส่วนผสมทั้งหมดจนเข้ากันก่อนหลังจากส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันคือแป้งข้าวโพดละลายดีแล้วเราค่อยตั้งไฟจนเดือดสาเหตุที่ต้องตั้งไฟจนเดือดเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าแป้งข้าวโพดถ้าเกิดว่าเขาไม่เดือดเนี่ยเวลาทานเข้าไปไอศกรีมของคุณจะมีความรู้สึกว่าเขาเป็นแป้งแป้งแทนที่เราจะได้เนื้อไอศกรีมเนียนสวยกลายเป็นเราได้ไอศกรีมแป้งแทนซึ่งไม่อร่อยสิ่งที่ต้องระวังในการทำไอศกรีมเนี่ยนะคะด้วยความที่1รสชาติเขาเข้มข้น2เขามีแป้งข้าวโพดเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนานาจะแนะนำตลอดเวลาว่าคุณต้องคนนะเพราะถ้าไม่คนเขาส่วนผสมจะนอนก้นแล้วพอส่วนผสมนอนก้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะไหม้แล้วทำให้ไอศกรีมของคุณมีกลิ่นแปลกๆก็คือกลิ่นไหม้นั่นเองซึ่งมันแก้ไม่ได้ทำไมปุ๊บคือทิ้งอย่างเดียวเสียดายของอร่อยทั้งนั้นเลยถ้าใครอยากใส่พวกเครื่องต่างๆลงไปอย่างข้าวโพดสลิมหรือแม้กระทั่งเนื้อมะพร้าวอ่อนเนี่ยนะคะก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะแต่นานาแนะนำให้ใส่รอบสุดท้ายหลังปั่นนะอย่างเช่นสมมติคุณตั้งใจว่าต้องการเนื้อไอติมเนียนมากๆเลยแต่ยังไม่ได้ซื้อเครื่องทำไอศกรีมฉันต้องปั่นมันสัก3ทีอ่ะรอบที่3หลังจากปั่นเสร็จแล้วคุณค่อยโรยเครื่องลงไปนะเพราะไม่เช่นนั้นถ้าเกิดว่าคุณโรยเครื่องแต่ครั้งแรกก่อนปั่นเนี่ยแทนที่จะได้ไอติมเนื้อข้าวโพดสวยๆกลายเป็นไอติมซุปข้าวโพดเลยนะอย่างที่เราบอกว่าเวลาทำอะไรก็ตามที่มีส่วนผสมของแป้งข้าวโพดเนี่ยนะคะเราจำเป็นจะต้องให้ส่วนผสมของเขาเดือดขึ้นมาจากตรงกลางแบบนี้อ่ะคุณดูนะจะคนเสร็จแล้วหยุดคนคุณจะเห็นว่ามีฟองปุ๊บที่เดือดขึ้นมาแบบนี้รอจนกระทั่งเขาเดือดเลยนะแล้วก็พักส่วนผสมทิ้งไว้จนเย็นนำเข้าช่องแข็งหลังจากแข็งเสร็จแล้วออกมาเข้าเครื่องปั่นด้วยกันค่ะไอติมกะทิของเราแช่แข็งเสร็จแล้วจองมาเป็นหน้าตาแบบนี้ค่ะเหมือนน้ำแข็งเลยจะเสิร์ฟแบบนี้เลยก็ได้แต่เนื้อเขาจะเป็นเกล็ดเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้เนื้อเขาเนียนมากยิ่งขึ้นเนี่ยคุณใส่ลงไปปั่นก่อนปั่นเสร็จปุ๊บแช่แข็งจะปั่นแล้วแช่แข็งปั่นแล้วแช่แข็งกี่รอบก็ได้ตามความชอบหรือตามความขยันของคุณเลยทำแบบนี้ใส่ลงไปปั่นค่ะอาจจะปั่นยากนิดนึงในช่วงแรกนะคะเพราะเขาเหมือนเป็นน้ำแข็งแต่ว่าค่อยๆปั่นไปไม่ต้องเติมน้ำอะไรแล้วนะเนื้อไอติมเราได้แล้วโอเคได้แบบนี้แล้วมาเปิดเครื่องขึ้นมาคุณจะเห็นเนื้อไอศกรีมของเราเนี่ยนะเนียนแบบนี้นี่วุ้ยตายน่ากินมากแบบนี้เลยค่ะอย่างนี้นะคุณจะปั่นกี่ทีก็ได้ตามชอบเอาลงใส่ภาชนะแบบนี้ไว้เดี๋ยวขออนุญาตใช้ช้อนก่อนวิ่งเนี่ยเนี่ยคุณดูเนื้อสิเขาจะเหนียวยืดแบบนี้เลยอันนี้เป็นสูตรทำไอศกรีมโฮมเมดง่ายๆเลยนะแล้ววิธีการทำถ้าเกิดว่าคุณจะทำเพื่อเก็บเสิร์ฟเลยเนี่ยแนะนำค่ะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีช่องอากาศอยู่เยอะเนี่ยเขาก็จะขึ้นเป็นเกล็ดน้ำแข็งเวลาเราเก็บไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนจะเห็นว่าอุ๊ยทำไมร้านไอศกรีมเขาเวลาเก็บไอติมเนี่ยเขาอะจะต้องปาดหน้าให้เรียบนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลค่ะที่ทำให้เนื้อไอศกรีมของเราเนี่ยเก็บได้นานขึ้นก่อนนำเข้าช่องแข็งอีกรอบนึงเนี่ยนะคะนานาก็จะชิดขอบเขาแบบนี้ค่ะแล้วก็เช็ดให้เรียบร้อยถ้าตรงไหนเราทำเลอะเทอะนะปาดหน้าเรียบแบบนี้จากนั้นเคาะเขานิดนึงค่ะ
อ่ะแล้วก็นำเข้าช่องแข็งนะจนถึงเวลาเสิร์ฟค่ะตักไอศกรีมของเรานะคะขึ้นมาโอเคสกู๊ปใหญ่สกู๊ปเล็กแล้วแต่ความชอบของคุณเลยจากนั้นนะคะวางโรตีของคุณโอ้ยกรอบกรวบหยิบวางโรตีกล้วยโรตีในฝันนะกล้วยแน่นๆแบบนี้ทุกอันจากนั้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะตกแต่งค่ะนานามีช็อกโกแลตชิพนานาเสิร์ฟคู่กับช็อกโกแลตชิพหนำๆอย่างนี้เลยถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากใส่ช็อกโกแลตชิพนะคะไหนๆเป็นไอศกรีมกะทิแล้วคุณจะใส่ถั่วดำหรือใส่อะไรก็ตามที่เป็นเครื่องขนมไทยๆเนี่ยก็สามารถใส่ได้เช่นกันนะนานามีใบเตยเขียวๆวางนิดนึงเรียบร้อยแล้วโรตีกล้วยหอมของนานากับไอศกรีมกะทิค่ะจากโจทย์ของเราในวันนี้นะครับที่เป็นกล้วยหอมนะฮะเทดดี้เอามาทำเมนูยอดนิยมอย่างบานอฟฟี่นะครับไม่ต้องมีอุปกรณ์เยอะขั้นตอนการทำง่ายๆเลยโรตีกล้วยกับไอศกรีมกะทิของนานาเป็นสูตรที่ง่ายๆแล้วก็อร่อยแบบการันตีเลยล่ะครั้งแรกของการรวมตัวข้าวเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดจากโจทย์ของเราในวันนี้นะครับที่เป็นกล้วยหอมนะฮะเทดดี้เอามาทำเมนูยอดนิยมอย่างบานอฟฟี่นะครับขั้นตอนการทำง่ายๆเลยคุณผู้ชมสามารถทำตามได้นะครับไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์เยอะด้วยนะฮะเพียงแค่เราเอาบิสกิตรสที่ชอบผมแนะนำเป็นรสช็อกโกแลตนะครับแล้วก็มาบุบนะครับผสมกับตัวเนยสดชนิดเค็มแล้วก็มารองไว้ที่ก้นถ้วยนะครับจากนั้นเราก็จะทำคาราเมลวันนี้ผมใช้สูตรเข้มข้นเลยเป็นน้ำตาลทรายนมข้นหวานแล้วก็นมข้นจืดเนาะผสมเคี่ยวให้เขาเข้มข้นนะครับจากนั้นก็ใส่ชั้นที่2พร้อมๆกับตัวกล้วยหอมส่วนด้านบนเนี่ยของผมเป็นวิปปิ้งครีมนะครับแล้วตอนเสิร์ฟเราก็จะโรยด้วยบิสกิตกับผงโกโก้น่ารับประทานมากๆนะครับกับเมนูบานอฟฟี่ครับโรตีกล้วยกับไอศกรีมกะทิของนานาเป็นสูตรที่ง่ายๆแล้วก็อร่อยแบบการันตีเลยล่ะเพราะว่าโรตีเนี่ยนะคุณก็ซื้อแป้งโรตีสำเร็จรูปมาห่อกับกล้วยแล้วก็นำเข้าแอร์ฟรายเออร์ถ้าอยากให้สีสวยแบบของนานาคุณทาไข่นิดนึงก่อนอบเนี่ยนะคะก็ง่ายค่ะส่วนไอศกรีมกะทิสูตรนี้เป็นสูตรที่คุณทำล่วงหน้าเอาไว้ได้เลยเพียงแค่คุณมีตัวช่วยนะคะอย่างน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลแล้วก็กะทิอัมพวานะคะแบบที่นานาใช้เนี่ยรับรองว่าเนื้อไอศกรีมของคุณจะหอมมันกะทิแล้วก็มีรสชาติหวานอร่อยแน่นอนจ้ะลองเอาสูตรของนานาสูตรนี้ไปลองทำกันดูนะเพราะว่าเป็นสูตรไอศกรีมกะทิที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยแน่นอนจ้ะวันนี้นะครับเต็มอิ่มถึง2เมนูเลยนะครับจากเมนูกล้วยหอมนะฮะไม่ว่าจะเป็นบานอฟฟี่ของเท็ดดี้หรือว่าจะเป็นเมนูของเจเจ้นะครับโรตีกล้วยไอติมกะทินะครับน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูจริงๆครับความอร่อยแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมติดตามชมกันได้ครับที่รายการเต็มปากเต็มคำทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นาทีนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับหากคุณผู้ชมอยากติดตามชมรายการย้อนหลังหรืออยากค้นสูตรอาหารและเบเกอรี่นะคะยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีทาง YouTube ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณสามารถติดตามชมพวกเราทั้งครอบครัวได้นะเข้าไปดูแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้เต็มปากเต็มคำหมดเวลาลงไปแล้วครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับจากโจทย์นะครับของเราข้าว5สายพันธุ์ในวันนี้นะฮะคุณผู้ชมเท็ดดี้เอามาทำเมนูที่ดังมากๆในตอนนี้นะครับก็คือข้าวผัดน้ำปลานะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าน่ากินมากๆเลยเพียงแค่เรามีเครื่องปรุงไม่กี่อย่างนะครับนำกระทะขึ้นตั้งไฟใส่น้ำมันใส่ไข่เป็ดลงไป1ฟองนะครับยีให้เขาขึ้นฟูจากนั้นเราชอบกินอะไรก็ใส่สมุนไพรเพิ่มได้เลยครับนานาเอาข้าวของคุณพ่อมาหุงจนสุก
จากนั้นเอามาทำเป็นข้าวผัดค่ะน้ำจิ้มสุกี้สูตรนี้ก็ทำง่ายมากๆเพียงแค่คุณใส่ทุกอย่างลงไปในหม้อแล้วก็คนให้เข้ากันนานาเอาข้าวของคุณพ่อเนี่ยมาคลุกรวมกับตัวน้ำจิ้มสุกี้ก่อนเวลาผัดก็จะผัดง่ายนะคะแล้วก็ลดความเสี่ยงของการไหม้ของกระทะมากเกินไป